ขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสามารถสมาธิโกพระมหาเถระวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีซึ่งเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ได้ขึ้นสู่ธรรมะเรียบร้อยแล้วนะครับครับในการนี้ก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะครับครับพร้อมแล้วกราบครับตอนนี้ไปขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม ครับสาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจาทะสันติทะสัตตาปรชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปาลโลตัสสมิงปฏิทาโหติปานินันทีติถูกเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาร่วมสวดมนต์หรือว่าบำเพ็ญกุศลให้กับครูบาอาจารย์ก็ดีก็ถือว่าเราได้สร้างบารมีได้มานั่งกรรมฐานกันจะถือว่ากรรมฐานจะถือว่าเล็กใหญ่ไม่ได้ถือว่าเป็นบุญนันสูงสุดการได้ปฏิบัติธรรมได้รักษาศีลได้เจริญภาวนาถือว่าใครทำได้จะได้พ้นทุกข์ได้ถ้าบุญมาถึงเราปัญญามาถึงเรานี่แหละจึงบอกว่าเห็นไหมพระหนุ่มหนุ่มครูบาอาจารย์ศึกษาปฏิบัติมาต้องกันหนุ่มหนุ่มนั่นแหละอดทนหลวงพ่อสนองมีบุญมาตะเก่าก่อนมีบุญมีแต่เห็นมาปฏิบัติไม่สำเร็จพอมาชาติสุดท้ายถึงจะสำเร็จเรียกว่าบุญมาเกิดแต่เห็นมาถ้าไม่เจอหลวงพ่อสังวานก็ยังไม่ได้นี่แหละเหมือนหลวงพ่อสังวานเป็นผู้ให้ดวงตาดวงใจดวงธรรมนี่เนี่ย เหมือนให้แก้วสารพัดนึกให้กับครูบาอาจารย์แล้วก็ครูบาอาจารย์ก็ทำแล้วก็กลายเป็นสัมมาทิฏฐิญาติโยมก็เหมือนกันถ้าเรานึกถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าคุณแห่งพระธรรมพระสงฆ์ก็เหมือนว่าเป็นผู้ที่มีดวงตาดวงธรรมอยู่ในจิตใจเราวันใดวันหนึ่งอาจจะสว่างขึ้นหรือว่าใจเรานั่นนะจึงว่าดูถูกกันไม่ได้ที่การปฏิบัตินี่นะอุบัติเกิดนี่แหละโอปาติกะใช่ไหม
อุบัติเกิดเนี่ยเป็นเทวดาแต่แตกดับไปแล้วไปเป็นสาวเลยเรียกว่าบุญของพวกกายทิพย์เนี่ยกายดำอะไรเงี้ยทีนี้ เหมือนนักปฏิบัตินี่นะต้องอดทนนั่นนะอดทนอดไปทำไมทนไปทำไมนี่นะเราก็ไปแบบคนเนี่ยเห็นไหมคนไม่ทั่วคนไม่ทั่วคนล้นก้นรั่วชั่วเอาเมามีนั่นแหละเห็นไหมทำให้พ่อแม่ก็ลำบากทำให้พ่อแม่คนรอบข้างก็ทุกข์นะเจ้าหน้าที่ก็ทุกข์เนาะไม่ได้จับเรื่องสนุกเลยนั่นแหละจึงบอกว่านี่แหละมีหลวงพ่อสนองมีครูบาอาจารย์เยอะๆก็เห็นมาเขาก็ยังไม่มากันหมดใช่ไหมที่บอกว่าพุทธองค์มาเกิดนะที่บอกว่าพุทธเจ้ามาเกิดไม่รู้กี่พระองค์แล้วก็ยังไม่หมดคนก็ยังไม่หมดทุกข์ใช่ไหมถ้าหมดทุกข์ก็ไปนิพพานกันหมดนี่แหละขวางคลองขวางลำนั่นแหละที่บอกว่าโบราณว่าฝังคลองตะเข้ฝังคลองมาเกิดเป็นสัตว์ต่างๆก็ไม่รู้นี่เนาะมาเกิดเพราะไม่รู้ถ้ารู้เราก็ไม่อยากมาเกิดเหมือนสาวๆแต่งตัวซะสวยเลยเราไปแช่น้ำคำนั่นน่ะเอาไปแช่น้ำคำก็ไม่มีใครอยากไปแช่เพราะเสียดายเสื้อผ้าเสียดายการแต่งตัวใช่ไหมเหมือนกันถ้าคนรู้เนี่ยจะดีใจมากการมาปฏิบัติมาเข้าวัดมาฟังธรรมการได้มาขัดใจตัวเองนั่นน่ะที่คนไม่ขัดก็ไปตามน้ำไปเกาะที่ไหนไปเกาะอยู่เกาะแก่งนั่นนะเกาะสวะเกาะที่ไหนก็ไปเกิดที่นั่นนะความหมายนี่แหละเราทวนน้ำเราจะได้ข้ามมหาสมุทรวังวนนั่นแหละเห็นไหมอร่อยเหลือเกินทานอร่อยเหลือเกินนั่นแหละเห็นไหมแต่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงมันก็บูดมันก็เน่าอยู่ในท้องเรานั่นแหละใช่ไหมยิ้มแย้มแจ่มใสตอนขบเคี้ยวนั่นแหละครูบาอาจารย์ให้นึกถึงอสุภะภายในนั่นแหละอสุภะข้างในหรือว่าซากศพในท้องเรานั่นแหละประชาในท้องเรานั่นแหละที่ครูบาอาจารย์หนุ่มๆไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวป่าเที่ยวดงไปแลกกับความตายนั่นแหละไปแลกกับความตายเหมือนอย่างกับว่าไปใช้หนี้กรรมบางองค์ทำไปอุปนิสัยจิตใจแก่งเข้าแก่งเข้าสมาธิแก่งกล้าเข้าก็ทำก็เป็นได้นี่แหละเพราะเหน็ดเหนื่อยเข้าเหน็ดเหนื่อยเข้าก็ไม่คิดอยากได้อะไรนั่นแหละตอนหนุ่มๆแข็งแรงก็อยากได้ทั้งโลกอะใช่ไหมยกไปเราหมดเราเอาหมดเลยพออายุมากก็โหไม่ไหวคุมกิจการทั่วโลกใช่ไหมฉันได้กับนี่แหละแล้วเราก็เอามาคิดว่าครูบาอาจารย์ท่านก็วางเอาไว้กับโลกวัดสังฆทานท่านมีสาขาเท่าไหร่ท่านก็วางไว้กับโลกเราอย่าไปทุกข์มาก
เราไม่รวยเท่าท่านเราก็ไม่ต้องไปทุกข์มากคิดมากว่าทำไมนะมันไม่รวยเหมือนครูบาอาจารย์นู้นว่าอะไรต่ออะไรนะหลวงพ่อมีปัญญามีกุศลช่วยคนช่วยนั่นเองมาทีนี้เราก็คิดว่าเราเอาทางใจนี่แหละกำลังบุญภายในทางใจมันเบานั่นเองมาแบกภาระไว้ถ้าเรามีคุณโยมมีช้างคนละร้อยตัวมีม้าคนละร้อยนั่นแหละมีงัวคนละร้อยมีควายเห็นไหมมีบ้านซวยแปดตำบลเห็นไหมนั่นแหละเพราะบุญมันเกิดแล้วพระราชายกให้อย่างเงี้ยโอ้โหเราก็ปวดหัวหนับเลยใช่ไหมว่าโอ้ยทำไมมันเยอะจังนั่นแหละนี่แหละความหมายที่บอกว่าท่านให้เราปงนั่นแหละเหมือนนักรบใช่ไหม นักรบไปรบมาแล้วขออภัยไปรบมาแล้วก็พระราชาก็ให้แต่งตัวเป็นกษัตริย์กินเหล้าเมายากันอยู่บนคอช้าง7 วันก็ได้เห็นไหมทีนี้ก็ผู้หญิงก็มาด้วยมาอยู่ด้วยอะไรต่ออะไรเกิดผู้หญิงตายก็เสียใจแม่นางยังสวยอยู่เลยทำไมมาตายจากเราซะแล้วก็เสียใจพุทธองค์ก็มาผ่านมาพอดีพุทธองค์ก็บอกว่าอย่าประมาทเนาะความตายเนี่ยมันไม่เข้าใกล้ออกไกลอ่ะนั่นน่ะฟังเทศไปเมาด้วยฟังไปสำเร็จบนคอช้างนั่นน่ะเห็นไหมที่บอกว่านักรบก็มีนี่แหละเราอะภาระเห็นไหมภาระยังไม่เท่ากับเขาเลยนั่นน่ะเรายังไม่มีช้างร้อยตัวม้าร้อยตัวใช่ไหมเราจะไปทุกข์นั่นน่ะเห็นไหมเรามีภาวนานั่นน่ะเราอยากรวยกันทุกคนน่ะอยากสบายอยากเมตตากันทุกคนแต่เราก็ต้องนึกว่าบุญมันยังไม่มาเราก็ทำเอาไว้ที่หลวงปู่บอกว่าการได้ทำเอาไว้ที่เห็นไหมท่านบอกว่าเล่าให้อุบาสกคนหนึ่งอุบาสิกาบอกว่านั่นแหละคนที่ใจดีถวายของก็ไม่เสียดายนั่นแหละคนพวกเนี้ยเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้ไวก็เพราะว่าเขาไม่เสียดมเสียดายนั่นเองมะบางคนเขามีเขารีบทำนี่เห็นมะเขาก็ยังไม่พ้นทุกข์เพราะว่าเจ้าทำไงเจ้าก็ไม่พ้นทุกข์ชาตินี้เจ้าจะต้องมาเกิดอีกเจ้าจะต้องเป็นคนสูงศักดิ์กันมาต่อไปเห็นไหมชาตินี้ลำบากละแสนเข็ญนั่นนะเห็นไหมนี่แหละที่บอกว่าแสนเข็ญนั่นนะเห็นไหมแสนเข็ดนั่นนะใช่ไหมเกิดมาเข็ดเหนื่อยนั่นนะเห็นไหมมันมีอะไรนะพออายุมากแล้วก็เห็นมาลองนึกดูว่าการได้ทางตานเอาไว้เราก็ยังลังเลใจนะบางคนทำไปเลยมีเล็กมีน้อยก็รีบทำเพราะความตาย
มันไม่รอเราเพิกมีน้ำใจเนาะนั่นนะเห็นไหมบางคนก็รีรอที่มันจะหมดมันจะเปลืองมันจะหมดเนี่ยเห็นไหมเอาเดี๋ยวมันก็มาใหม่นั่นนะเห็นไหมบุญกุศลผู้ที่ใจเป็นอริยะไม่กลัวทุกข์นั่นนะใช่ไหมโยมการปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าใครทำได้ก็เห็นไหมมันจะมีความอดทนมากทุกข์มากถูบ้านไปก็ร้องไห้ไปทำไมนะมันลำบากเหลือเกินเกิดมาเป็นลูกผู้หญิงเห็นไหมจะต้องไปขายของสามีก็เมาลูกก็ไม่รู้เรื่องเห็นไหมบางทีก็ดุแม่อีกเห็นไหมแล้วนี่แหละจึงว่าจะเอาความหวังไปไว้กับใครเอาความหวังไว้กับพุทธะสิพุทธเจ้าใช่ไหมเอาความหวังไว้กับพระอริยเจ้าพระสงฆ์ข้าเจ้านั่นนะอริยเจ้ามันไม่มีความหวังนะบางคนเห็นไหมสัจจะไม่มีศีลไม่มีเห็นไหมแต่ก็อยากสบายอยากรวยนั่นนะเห็นไหมบางคนเพราะฉะนั้นนะเราอดทนเนาะนี่แหละชาตินี้มาสร้างบุญกันจริงๆเนาะนั่นน่ะสร้างบุญกันไว้เห็นไหมบางคนเนี่ยตอนเด็กตอนชาลาตอนอายุมากเข้ามากเข้าก็อยู่บ้านนอกเห็นไหมอยู่ชนบทป้าใจจะหนีออกไปอีกไปอยู่เขาไปอยู่เขาแดนไปอยู่กันดานเขาไปอีกมันเงียบสงบดีเห็นไหมบางคนมันเคยป่ามันจะหมดนะนั่นน่ะป่าแค่นี้มันก็ทุกข์พอแล้วจะไปมันเลยภาวนารักษาศีลนั่นน่ะเห็นไหมก็ทำไปทำมาเห็นไหมลูกๆ ก็ปวดเห็นว่าบวชกันตือศีลกันพ่อแม่นั่นแหละก็ทำให้เวลาแตกดับก็ไปดีเห็นไหมแตกดับมีภาวนาไปนี่แหละถึงบอกว่าเอาอะไรไปอ่ะงัวควายน่าจังมาฮะให้เคี้ยวจอบอะไรก็เอาไปไม่ได้สักอย่างเนี่ยถ้าคุยให้ญาติโยมเนี่ยได้เป็นกำลังใจที่เรามาวัดสังฆทานมันไม่มีอะไรนะวัดสังฆทานมีภาวนาใช่ไหมมันมีแต่ไม้มีแต่ตึกนั่นเห็นไหมมันไม่มีของวิเศษอะไรถ้าเราไม่ภาวนาถ้าเราภาวนามันจะรู้ว่าวิเศษมันอยู่ที่ใจเรานั่นนะหลวงพ่อสนองหลวงพ่อโตเนี่ยเห็นมาท่านพ้นวิเศษไปแล้วเห็นมาท่านหยุดนะไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะว่างเนี่ยมันก็ว่างนั่นนะเห็นมาหลวงพ่อสนองบอกว่าปฏิบัติมาเจอกันครั้งแรกอะเข้าห้องเป็นไงครับหลวงพ่อเข้าห้องนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องตรวจมนต์ไม่ต้องแผ่เมตตาไม่ต้องอะไรทั้งนั้นกินแล้วก็ภาวนาไปเถอะนั่นแหละไม่ให้เกี่ยวข้องกับใครเลยทำได้ไหมเห็นไหมทำไปพวกหลวงพ่อผาสุกอยู่สองสามปีข้างนอกก็บางทีก็ถือเก็บอารมณ์บ้างทำไปทำมาบอกเอาเลย
เข้าห้องปฏิบัติ4ปี5ปีเห็นมั้ยเขาก็ได้ของเขาพวกหลวงพ่อนันแหมดวลกันเลยนะเอา3คืน4คืนไม่นอนแข่งกันเห็นมั้ยสนุกสนานเขาก็สนุกกับเนี่ยนักปฏิบัติเขาไม่คุยกันแล้วเขาก็เขียนบ้างเล็กน้อยนั่นน่ะว่าเออคืนนี้เป็นเพื่อนกันนะไม่ต้องนอนนั่นน่ะเห็นมาทำจนได้นะบางองค์บอกว่าไม่ให้ความคิดเนี่ยออกไปจากกุฏิอีกคนหนึ่งบอกไม่ให้ความคิดนี่ออกไปจากตัวเห็นมาโอ้โหทำจนได้เห็นมาออกนอกกุฏิออกไม่ให้มันอยู่ตามกุฏินี่นะมันอยากคิดก็อธิษฐานนี่แหละโยมนักปฏิบัติไม่ต้องมีอะไรเห็นมั้ยนักปฏิบัติมีพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยเห็นมั้ยพอได้แล้วมีแต่คนกล่าวถึงใช่มั้ยล่วงลับไปแล้วก็มีแต่คนกล่าวถึงนั่นน่ะเห็นมั้ยเพราะว่าเห็นมั้ยเราบางคนนี่ไปกู้ระเบิดเห็นไหมมันระเบิดตายนั่นเองมาแต่กู้ใจเราได้เนี่ยใช่ไหมโยมถ้าใครกู้ใจเราให้เกิดธัมโมสังโฆเกิดขึ้นนะเห็นไหมมันไม่มีพิษเนี่ยนะเปิดของที่ฟ้ำให้มันหงายให้มันสว่างให้มันแวววาวใช่ไหมโยมนั่นแหละจึงบอกว่าเพราะการที่ปฏิบัติธรรมนี่แหละโยมลองนึกดูทำไมงั้นมันก็ฟ้ำอยู่อย่างนั้นเหมือนในกบอยู่ในกะลาใช่ไหมเราก็นึกว่าเราเก่งแล้วแต่พระอริยเจ้าท่านเหนือไปเหนือบุญเหนือบาปเหนือความทุกอย่างเอ้ามันยังมีจริงอยู่เนี่ยครูบาอาจารย์ให้ทำเขาเถอะนั่นน่ะท่านก็ไม่คุยมากไงท่านบอกว่าคุยมากโยมก็ไม่เชื่อหลวงปู่ก็เลยคุยน้อยแล้วประกอบที่ว่าพวกอภิญญาพวกมีฌานเนี่ยไม่อยากคุยนั่นน่ะหลวงพ่อสนองเมตตาเนาะถ้าให้อยู่กันใจเงียบๆเนี่ยท่านจะภาวนาของท่านตลอดดูใจนั่นน่ะขยันนี่แหละขยันรู้จักขยันรู้จักประหยัดส่วนตัวของท่านเอาไว้ทำบุญเอาไว้ทำบุญทำทานนั่นสร้างบุญบารมีคิดว่าเราทุกน้อยกับญาติโยมยังเอาข้าวมาให้ท่านฉันแต่ญาติโยมนี่แหละจะต้องไปทำทุกอย่างกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์ใช่ไหมนั่นท่านใช้เงินให้รู้จักมีประโยชน์ทุกบาททุกสตางค์เหมือนหลวงพ่อสังวานก็เหมือนกันท่านก็ทำอย่างนี้ประหยัดส่วนตัวของท่านใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นนะถึงว่าการปฏิบัติธรรมนะบางคนบอกว่าเห็นไหมท่านบอกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมลมนี่แหละกระทบกันกระทบกันไม่พอเอาตามากระทบกันก็ยังดีโอ้โหนั่นน่ะที่ท่านบอกว่าไม่ว่ากันนั่นน่ะใครทำไม่ดีก็ตักเตือนได้ก็ดีน่ารักกันใช่ไหมเมตตากันว่าไม่ได้ท่านก็วางเฉย
นั่นแหละท่านบอกว่าให้เมตตากันไว้เพราะว่าเราก็ไม่รู้บ้านเมืองเนี่ยเห็นว่าเมืองเขาเก่งๆกับพวกเราสะพานเขาก็พังก็หลุดได้เห็นไหมคนตายกันเยอะแยะเหมือนกันอเมริกาก็ดีนะทั่วโลกมันก็เป็นที่เราไม่รู้นะหลวงปู่บอกว่าเอาเดี๋ยวมันจะเกิดให้เราดูท่านบอกเกิดให้เราดูเราจะได้เห็นที่เรายังไม่ตายนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้เห็นไหมมันทับลงมาเราก็ไม่มีน็อตที่จะเปลี่ยนได้กระดูกแหลกขึ้นมาก็ตัดดีกว่าตัดแต่มันเร็วนะสมัยโบราณต่อกระดูกเดือนเดียวก็เดินได้นั่นแหละหิ้วน้ำได้ไม่เอาตัดดีกว่านั่นแหละเห็นไหมเหลือไม่เท่าเก่าอาการ32ท่านหมดกระดูก300ท่อนของเรานั่นน่ะเอาเก็บไว้รักษาไว้ให้ดีนั่นน่ะอย่าไปเห็นมั้ยโทสะมากโมหะมากกับไปท้องถนนก็ตีกันชนกันนั่นน่ะเห็นมั้ยมีเคราะห์ตามมาเพราะฉะนั้นน่ะอย่าให้เคาะตามมานั่นน่ะเมตตากันไว้เนาะเอามารักกันน่ะสามัคคีกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันไม่มีสตังค์ฉันจะมาอยู่วัดได้มะดีมาเถอะน่ะแต่โยมอ่ะจะนึกอายอย่างว่าเห็นเพื่อนๆทำก็จะไม่ต้องอายนั่นนะใช่มาโยมเพราะว่าปฏิบัติธรรมมันบุญมันสูงเนี่ยเห็นไหมบางคนอยากมาอยู่วัดแต่ก็อายกลัวว่าไม่มีเงินเข้าวัดก็ลำบากเห็นไหมนั่นแหละครูบาอาจารย์จึงสงสารคนพวกนี้นะใช่ไหมเพราะว่าจะมีใครดูแลนั่นเห็นมาทำไปทำมาก็มาอดนึกถึงสุนัขก็เห็นมาถ้าเกิดไปฆ่าเขา50,000-60,000ตัวบางทีมันก็กรรมมันก็มาได้เหมือนกันเนาะนั่นน่ะเห็นมาไอ้เนปาลมันฆ่างัวฆ่าควายมันก็แผ่นดินถล่มขึ้นมาให้ดูนาคิดฆ่าพระจีพระจีอยากปากมากเตดว่าคนมากยังไงก็ไม่ฆ่าเขาเอาเหมือนกันนั่นเองมาเพราะฉะนั้นเราก็นึกถึงว่าญาติโยมจะได้เป็นที่พึ่งแม่ขาวพ่อขาวจะได้มาเป็นที่พึ่งภาวนาของเราเนาะนั่นนะวัดสังฆทานขอให้มีความร่มเย็นเป็นสุขนั่นน่ะนั่นน่ะเรามีภัยวิบัติอะไรก็ขอให้มันหมดไปไวๆความทุกข์อะไรต่ออะไรนั่นน่ะให้รักกันเมตตากันนั่นน่ะญาติโยมก็เหมือนแม่เราโยมพ่อโยมแม่เหมือนพ่อเหมือนแม่เรานั่นน่ะเมตตากันไว้เพราะฉะนั้นเราจะได้มีความสุขกันมากๆเนาะที่บอกว่ายิ้มสยามเราจะได้หัวเราะกันได้มีความสุขแค่มาน่ากลัวเนาะเหมือนความทุกข์นี่มันน่ากลัวความอดอยากมันน่ากลัวความที่เห็นไหมไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยมันน่าสงสารเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าหลวงพ่อสังวานท่านถึงสงสารนั่นน่ะเราตายซะเร็วเนาะบอกว่าถ้าเรายังไม่ตายพระชีโยมปฏิบัติจะได้เห็นของดีจะได้ไป
ไปดีกันอีกเยอะนั่นนะท่านบอกนั่นนะเห็นมาเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเห็นมามาเกิดแล้วขอให้ไม่มีน้ำตานองหน้ากลับไปนะเราไปเทวโลกเราก็ยิ่งมีความสุขนะท่านบอกว่า300,000 โกฏิเกิด6 ล้านปีนั่นนะอยากไปอยู่นานๆก็ไปบางคนเนี่ยไปอยู่ไม่นานก็กลับมาดีกว่ามาช่วยโลกมนุษย์ดีกว่าอยู่บนนู้นมันมีแต่ความสบายนะเห็นไหมนั่นพวกโพธิสัตว์ใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์จะล่วงลับกันไปเราก็โมทนาท่านท่านแบกความทุกข์นั่นนะสังขารมานานนะเราก็ต้องนึกอย่างนั้นขอให้ท่านนะท่านได้ไปแดนของความพ้นทุกข์แล้วท่านสบายนะโมทนาความดีของท่านนั่นแหละขอให้ท่านยังอยู่ก็ขอให้ท่านมีความสุขเยอะๆเราจะได้สมบัติกลับมาไงนั่นแหละที่บอกว่าแผ่เมตตาขอให้เขาเป็นสุขเราก็จะได้เป็นสุขด้วยนั่นแหละแบบนี้แหละก็ขอบุญกุศลที่เราได้มากันนั่นแหละตั้งใจมาปฏิบัติธรรมนั่นแหละเราปฏิบัติคุณพ่อคุณแม่จะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่สัตว์ผู้เพื่อนฝูงกันล่วงลับไปบางคนมีเงินเป็นร้อยล้านก็มาทำบุญไม่เป็นเห็นมันรถก็ชนตายไปนั่นนะเห็นมั้ยตายได้ยังไม่กล้ามาบอกพวกเราเลยกลัวทำบุญเห็นมั้ยนี่แหละแล้วมันจะได้ไปสักกี่ตังค์อ่ะมันจะได้ไปสักกี่หุ่นใช่มั้ยนั่นนะก็ขอบุญบารมีที่เราตั้งใจมาปฏิบัติก็ขอให้คุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณน้องหลวงพ่อสนองหลวงพ่อโตแม่บุญเรือนก็ขอให้อยู่ในภูมหาลาโภมหายโสมหาปริลาลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายจะได้ช่วยพุทธบริษัทตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกพระมหาเถระวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญตัวแทนคณะท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแม่ชีพุ่มปรีเจริญค่ะขอกลับเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายเทศธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณนันทราพรคุณชนะบูรณ์ค่ะขอกลับเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านและทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะยะตาวะลิวะปุลาปะลิปุเรนติตากะลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปัจจิตังตุมังคอยตะพ้นทิ
ที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคีปาเมวัตมิชาตุจงสำเร็จโดยชาปันตโพยปุเรนตุสังคปาขอความดำรีทั้งปวงจงเต็มที่จันโตปนรโสยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเป็นมณีโจติรโสยตาเหมือนแก้วมณีสว่างสวัยควรยินดีเตอัตลัทธาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลกาสุขิตาโหตาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสาสะเปหิญาติภิพร้อมกับเตยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอญภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านละขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกราบด้วยความเมตตานะคะจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกค่ะจะจากเลื่อนไทยแล้วหลวงพ่อสามารถท่านเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งนะคะในช่วง24 นาฬิกาถึง3 นาฬิกา 30 นาทีนะคะครูบาอาจารย์เมตตาเฉลิมฉลาดเพื่องานหมู่คณะนะคะในการแสดงธรรมนั้นก็เป็นการแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะค่ะลำดับต่อไปค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะค่ะในช่วงการจัดงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดา 1-7 เมษายนก็กลับเรียนให้สาธุชนนะคะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายสังฆทานทายธรรมและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เมตตาเดินทางจากวัดสาขานะคะมาร่วมงานซึ่งพิธีจะจัดขึ้นในวันที่5 และ 6 เมษายนนะคะในการถวายสังฆทานทายธรรมณอุโบสถแก้วสังฆทานนะคะท่านใดจะเป็นเจ้าภาพชุดละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธานะคะติดต่อได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะค่ะขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพตัวแทนนักบวชเนกขัมมาทั้ง8 ท่านค่ะมอบบัตรให้คุณประชานะคะค่ะเชิญค่ะค่ะสำหรับในวันที่5 เมษายนนะคะมีกิจกรรมสำคัญเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง8 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะในพิธีถวายสังฆทานเทธรรมณโบสถแก้วค่ะจากนั้นก็จะเป็นการปล่อยปลานะคะการให้ชีวิตที่บริเวณสระอยู่ใกล้กับเรือนไทยวัดสังฆทานค่ะทาง SBB TV 999โทรทัศน์พุทธภูมิถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดนะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะค่ะสำหรับในวันที่6เมษายนนะคะกิจกรรมในช่วงการจัดงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดานั้น 1-7 เมษายนนะคะก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าภาพโรงทานในการถวายพระทหารวันเขาน้ำปณะแด่พระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เมตตาเดินทางมาร่วมงานนะคะในวันที่6เมษายน8นาฬิกาตรงนะคะครูบาอาจารย์พระมหาเถระตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรค่ะจากนั้นในช่วงเย็นนะคะในช่วงบ่ายโมงก็จะมีพิธีที่ลานธรรมในการถวายพานพุ่มสักการะรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญค่ะและในเวลา17 นาฬิกาพิธีหล่อรูปเหมือนนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะที่ลานจอดรถนะคะตรงข้ามโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะ
ต่อไปขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจาวตสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปจะเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วก็จะเป็นการสวดมนต์ทำวัดเย็นนะคะที่ลานธรรมครูบาอาจารย์ที่เมตตาให้กรรมฐานนะคะพระอาจารย์ติเล็กอัตระโขให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยเมตตาแสดงธรรมค่ะและหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งจากนั้นทำวัดเช้าพระอาจารย์ประเทิงอกิญจโนเมตตาให้กรรมฐานค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจนเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุณังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปทานมัทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติญาตโยญาติทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังคัมมิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีครัตตังหิทายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจะยังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเวตาณปูชาจักตาอุลาราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะภิกขุนามนุปทินนังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุเมหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญใหม่น้อย
ท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังข้อสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระคันตุสัพพเทวตาข้อเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริอารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอะระหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกลางสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกาสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ